เมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคะนี่คุณกิตคะพอได้แล้วค่ะนี่เมามากแล้วนะคะพออะไรหรอผมอยากเมาจะได้ลืมทุกอย่างแม้กระทั่งอดีตของผมพอแล้วค่ะคุณกรีดพอแล้วนะคะนี่คุณกรีดคะผมอยากจะลืมคุณกรีดคุณกรีดคะไหวไหมคะไม่ฟังผมคุณกิตกลับบ้านนะคะคุณกิตครับไปค่ะเดี๋ยวพี่พากลับบ้านนะคะไปค่ะไปค่ะลุกค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆมาค่ะไปค่ะบ้านอยู่ไหนคะคุณกิตคุณกิตไหนก็ได้งั้นเดี๋ยวพิมไปส่งนะคะระวังค่ะเดี๋ยวพิมไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะคุณกีเดี๋ยวพิมขับรถให้นะคะระวังค่ะระวังไปนะคะคุณกีคะทางนี้ค่ะคุณกิตคะเดี๋ยวคุณกิตสั่งเมาแล้วค่อยกลับบ้านนะคะเดี๋ยวพิมพ์ไปเอาผ้ามาเช็ดหน้าให้คุณนะคะดาอย่าไปนะดาอย่าทิ้งผมไปดาอย่าทิ้งผมอยู่คนเดียวเลยนะลิปดาคุณกิตคะพิมพ์ไม่ทิ้งคุณนะคะพิมพ์จะอยู่เป็นเพื่อนคุณนะสนใจอดีตของผมอย่าสนใจอดีตของผมพิมไม่สนใจอดีตของคุณหรอกนะคะว่าคุณจะทำอะไรหรือว่าคบใครมาขอแค่คุณดีกับพิมเท่านั้นก็พอที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็เพื่อคุณผมรักคุณนะลิปดาจริงเหรอคะพิมก็รักคุณนะคะกฤษพิมรักคุณค่ะพิมคือเรื่องเมื่อคืนนี้ผมเสียใจกับเรื่องเมื่อคืนนี้จริงๆนะครับไม่เป็นไรค่ะเรื่องที่มันจะเกิดยังไงมันก็ต้องเกิดอยู่ดีผมขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรจริงๆค่ะคุณกับฉันก็รู้ว่าเรื่องเมื่อคืนน่ะที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าใจเราสองคนมัน เราจะเสียความเป็นเพื่อนไหมครับพิมเสียมันไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ที่พิมได้เจอคุณพิมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยนะคะคุณกฤษมันเป็นความรู้สึกที่ประหลาดมากเลยค่ะคุณพิมคุณกฤษคะพิมไม่เคยคบกับใครเลยนะคะแล้วเมื่อวันหนึ่งพิมตัดสินใจคบแล้วเนี่ยพิมก็อยากคบไปตลอดต่อจากนี้ไปพิมขอฝากชีวิตพิมไว้กับคุณกฤษนะคะนะคะคุณกฤษกับบางคนที่มันอ่อนไหวการได้รับอุ่นไอช่างสำคัญ